ปิดสูตรลายสกินแคร์สูตรเฉพาะสำหรับการบำรุงผิวให้มีสุขภาพดีด้วยสาหร่ายพวงองุ่นจากมิลาโดปิสแบรนด์พรีเมียมจากสวิตเซอร์แลนด์ที่มีประวัติยาวนานถึง83ปีนะคะแถมพวงรางวัลนวัตกรรมจะว้าวแค่ไหนต้องไม่พลาดค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณชาวกรุเช็คที่น่ารักทุกคนนะคะพออยู่ใกล้จะ30หรือว่าเลข3ขึ้นไปแล้วแบบมองเนี่ยมองว่าสิ่งที่คุณกังวลที่สุดสำหรับปัญหาผิวเนี่ยก็น่าจะเป็นเรื่องริ้วรอยเนาะเพราะว่ามันเป็นแล้วแก้ยากเพราะว่าผิวเองก็เหมือนกับอวัยวะอื่นๆของร่างกายเราเนาะที่พออายุมากขึ้นเนี่ยก็เริ่มจะมีความเสื่อมพอมีการสะสมอนุมูลอิสระเยอะๆเนี่ยผิวเราก็ถูกทำลายซึ่งอนุมูลอิสระเองก็เกิดขึ้นอยู่ในร่างกายเราจากกระบวนการหายใจระดับเซลล์อยู่แล้วนะซึ่งเกิดตลอดเวลาเลยแต่ร่างกายเราเองเนี่ยก็จะมีกระบวนการตามธรรมชาติที่สามารถใช้ในการกำจัดอนุมูลอิสระแต่อย่างที่บอกค่ะพอเราอายุมากขึ้นเนี่ยร่างกายเราก็สะสมพวกสารอนุมูลอิสระนะซึ่งเกิดขึ้นได้เรื่อยๆเลยไม่ว่าจะเป็นจากสภาวะสิ่งแวดล้อมฝุ่นควันแสงแดดอาหารบางชนิดก็มีผลนะคะพวกปิ้งย่างต่างๆนะความเครียดการพักผ่อนไม่เพียงพอเนี่ยค่ะก็ล้วนแต่เป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดอนุมูลอิสระได้ซึ่งอนุมูลอิสระเนี่ยก็จะไปทำลายเซลล์ทำให้เซลล์ทำงานผิดปกติถ้าในเซลล์ผิวหนังของเราเนี่ยค่ะอนุมูลอิสระจะทำให้การแบ่งตัวของเซลล์ไฟโบรบลาสต์ลดลงนะทำให้การสร้างคอลลาเจนแล้วก็อิลาสตินที่ผิวลดลงผิวเราก็จะเกิดริ้วรอยเพิ่มขึ้นเองนะคะการเลือกผลิตภัณฑ์ที่มาช่วยดีท็อกซ์ผิวเนี่ยก็เลยเป็นสิ่งสำคัญเพราะอย่างเวลาเราทานวิตามินก็เพื่อต้องการจะดีท็อกซ์เลือดเนาะเราทานไฟเบอร์ก็เพื่อต้องการดีท็อกซ์ลำไส้ใช่ไหมคะผิวเราเนี่ยก็ต้องการการดีท็อกซ์เช่นกันนะซึ่งสารอาหารดีท็อกซ์ผิวตัวหนึ่งเลยที่มองว่าน่าสนใจก็คือกลิ่นคาเวียร์เอ็กซ์ตร้าหรือว่าสารสกัดจากสาหร่ายพวงองุ่นนะคะเขามีถิ่นกำเนิดที่หมู่เกาะโอกินาวาประเทศญี่ปุ่นนะคะความสามารถพิเศษของสาหร่ายพวงองุ่นก็คือว่าเขาสามารถที่จะดูดซับสารอาหารต่างๆจากน้ำทะเลได้ซึ่งเมื่อเทียบกับพืชทั่วไปอื่นๆแล้วสาหร่ายพวงองุ่นสามารถที่จะสะสมอาหารได้ที่ความเข้มข้นสูงกว่าพืชทั่วไปในหลายเท่าซึ่งจากที่หมอเกริ่นไปช่วงแรกนะคะว่าเขามีสารที่มาช่วยดีท็อกซ์ผิวเนี่ยเนาะเขามีรายงานว่าสาหร่ายชนิดนี้เนี่ยค่ะอุดมไปด้วยสารในกลุ่มฟีนอลิกคอมเพลซึ่งมีฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระนอกจากนี้ยังมีสารอาหารอื่นๆที่เข้มข้นนะคะไม่ว่าจะเป็นกรดอะมิโนแร่ธาตุนะแล้วก็สารอาหารวิตามินต่างๆซึ่งก็มีรายงานว่ามีสิทธิบัตรเกี่ยวกับการใช้กรีนคาเวียร์เอ็กซ์แทรคเนี่ยค่ะเป็นส่วนผสมในสูตรสกินแคร์ที่มาช่วยลดพวกริ้วรอยโดยพูดถึงว่ากรีนคาเวียร์เอ็กซ์แทรคเนี่ยค่ะมีคุณสมบัติในการต้านอนุมูลอิสระต้านการอักเสบให้ความชุ่มชื้นต้านริ้วรอยแล้วก็เพิ่มความยืดหยุ่นให้กับผิวได้นะคะผลิตภัณฑ์แบรนด์นึงเลยค่ะคุณที่เขามีไลน์สกินแคร์สูตรเฉพาะในการลดริ้วรอยซึ่งใช้สารสกัดจากสาหร่ายพวงองุ่นก็คือมิลาโดปิสเดอะวีแกนกรีนคาเวียร์นะคะนอกจากกรีนคาเวียร์ที่มองว่าเป็นแอคทีฟฮีโร่ของผลิตภัณฑ์ไลน์นี้แล้วนะคะเขายังมีสารเสริมฤทธิ์เด่นๆอีก2ตัวนะคะสารตัวแรกคือลาเคซิสหรือว่าพิตาเซียเลนติคัสกัมนะคะจะเรียกว่าน้ำตาคริสตัลหรือว่าน้ำตานางฟ้าก็ได้นะเขาเป็นผลึกน้ำยางจากต้นพิตาเซียเลนติคัสเนี่ยค่ะอยู่ในประเทศกรีซนะคะซึ่งเขาจะมีเทคโนโลยีในการสกัดเนี่ยด้วยคาร์บอนไดออกไซด์เพื่อให้ได้น้ำยางของต้นไม้ชนิดนี้นะคะแข็งตัวออกมาเป็นหยดผลึกจัดเป็นสารในธรรมชาติที่มีฤทธิ์ในการต่อต้านริ้วรอยนะเพราะว่าสามารถที่จะสร้างโปรตีนได้2ชนิดนะก็คือโครโตและโฟโซเนี่ยซึ่งโปรตีน2ชนิดนี้เนี่ยค่ะก็เกี่ยวข้องกับการชะลอวัยแล้วก็การต่อต้านริ้วรอยที่ผิวเราเนาะสารตัวที่2ที่น่าสนใจก็คือลามเพิร์ลเอ็กซ์แทรคนะคะหรือว่าสารสกัดจากมะนาวคาเวียร์สารตัวนี้เป็น AHA จากธรรมชาตินะคะคุณมาช่วยผลัดเซลล์ช่วยผิวขาวจางใสนะคะแล้วก็ยังมีฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระด้วยสรุปว่าเขาเป็นแอคทีฟที่ช่วยทั้งเรื่องผิวขาวใสแล้วก็ริ้วรอยสำหรับลายผลิตภัณฑ์ The Vegan Green Caviar เนี่ยค่ะคุณเขามีด้วยกัน4ผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ตัวแรกนะคะก็คือ Mirado Beast The Vegan Green Caviar Night Cream ค่ะเดี๋ยวหม่องเปิดให้ดูกล่องข้างในนิดนึงนะก็คือกล่องข้างในแบบสวยมากคุณเขาได้รับรางวัล The BSB European Innovation Award เป็นรางวัลที่ได้รับในปี2020ด้านผลิตภัณฑ์แล้วก็แพคเกจจิ้งคือต้องบอกว่าก็สวยงามสมรางวัลจริงๆนอกจากเขามีสาร3ตัวเด่นนะคะในผลิตภัณฑ์ที่หมอพูดไปแต่แรกแล้วเขายังมีสารเสริมฤทธิ์ที่เข้ามาช่วยเรื่องของการฟื้นฟูผิวแล้วก็ชะลอริ้วรอยอย่างอาร์จินีนคือมาช่วยต้านอนุมูลอิสระนะคะมาเสริมสร้างคอลลาเจนแล้วก็อิลาสตินที่ผิวด้วยค่ะนอกจากนี้ยังมีสารจากธรรมชาตินะคะที่อุดมไปด้วยวิตามินแล้วก็มาบำรุงให้ผิวชุ่มชื้นอยู่อีกหลายตัวนะคะพวกน้ำมันอะโวคาโดน้ำมันงาคาปูอาชูบัตเตอร์น้ำมันดอกทานตะวันนะคะเป็นต้นคือด้วยแพคเกจจิ้งที่หน้าตาเป็นแบบนี้เขาออกแบบเป็นทรงกลมเข้ากับตัวครีมกรีเดียนหลักของเขาก็คือสาหร่ายพวงองุ่นเนาะคือเห็นแล้วไม่แปลกใจว่าทำไมได้รับรางวัลนะผลิตภัณฑ์นี้เขาก็จะมีช้อนเป็นช้อนตักให้ด้วยนะคะก็ใช้ในการตักเนื้อครีมขึ้นมานะมือเราเนี่ยจะได้ไม่สัมผัสกับเนื้อครีมในกระปุกโดยตรงนะคะตัวเนื้อครีมเนี่ยให้ความชุ่มชื้นผิวดีค่ะกลิ่นก็หอมมันออกนะคะอันนี้คือใช้ก่อนนอนนะคะคุณหวังว่าตื่นขึ้นมาตอนเช้ารู้สึกว่าผิวนุ่มชุ่มชื้นดีผลิตภัณฑ์ตัวที่2นะคะคุณ The Vegan Green Caviar Day Cream ค่ะ
อันนี้ก็จะเป็นแบบหน้าตาด้านในของเขาหลายคนสงสัยว่าถ้าตั้งทิ้งไว้ในครีมเดย์ครีมเนี่ยจะดูยังไงจริงๆที่ก้นเนี่ยค่ะเรียกก้นนะเขาก็จะมีเขียนบอกนะคะว่าอย่าง The Vegan Green Caviar Night Cream ส่วนอันนี้ก็มีเหมือนกันนะคะ The Vegan Green Caviar Day Cream เป็นตัวเล็กๆนะสำหรับผลิตภัณฑ์เดย์ครีมเนี่ยค่ะเขาก็จะมีโคโคนัทออยล์ที่มาช่วยต้านอนุมูลอิสระมาบำรุงผิวนะคะเพราะว่าเขาอุดมไปด้วยวิตามินอีก็จะเหมือนเป็นการมาเสริมเกราะป้องกันผิวระหว่างวันได้ด้วยแล้วก็มีสารจากธรรมชาติเพิ่มเข้ามาคล้ายกับสูตรในครีมเลยค่ะคือมีน้ำมันงามีคาปัวชูบัตเตอร์นะมีน้ำมันดอกทานตะวันนะคะที่เข้ามาบำรุงให้ความชุ่มชื้นผิวเนาะอย่างที่บอกว่าแพคเกจจิ้งเนี่ยก็จะมีความคล้ายคลึงกับในครีมนะคะส่วนเนื้อครีมเขาก็ค่อนข้างเข้มข้นนะคะมองใช้นิดเดียวเองเกรดได้ทั่วหน้าเลยค่ะมองทาตอนเช้านะคะมองว่าระหว่างที่นั่งทำงานในห้องแอร์ทั้งวันก็รู้สึกว่าผิวยังชุ่มชื้นอยู่นะเวลาที่เราจับผิวเราจะรู้สึกได้นะคะคุณต่อไปผลิตภัณฑ์ที่3นะคะ The Vegan Green Caviar Revive Hydration Mask นะสำหรับมาร์กเนี่ยค่ะเป็นมาร์กแบบที่ล้างออกนะคุณเขาใส่สารสกัดจากธรรมชาติมาค่อนข้างเยอะเลยอย่างน้ำมันงาน้ำมันมะพร้าวนะคะมี vegetable oil ก็คือเป็นน้ำมันจากพืชนะคะมี shea butter มีคาปัวชูบัตเตอร์นะก็มาช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นมาลดความแห้งกร้านของผิวตัวเนื้อมาร์กเนี่ยค่ะคุณเขาเข้มข้นแต่ว่าเกลี่ยง่ายนะคือมองบีบนิดเดียวเองแล้วพอกได้ทั่วหน้าเลยมองใช้หลังล้างหน้านะคะแล้วก็พอกทิ้งไว้สักประมาณ 15-20 นาทีแล้วก็ล้างออกค่ะใช้แล้วมองว่าหน้านุ่มขึ้นนะรู้สึกว่าผิวเนียนเรียบขึ้นแล้วก็แบบแต่งหน้าง่ายขึ้นด้วยต่อไปผลิตภัณฑ์ที่4ค่ะ The Vegan Green Caviar Eye Cream นะคะด้านไหนหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้เป็นแบบหัวปั๊มหน้าคือสารเด่นของผลิตภัณฑ์นี้เลยก็คือมีดาฟอร์มซีดออยล์นะคะก็เป็นน้ำมันที่ได้จากเมล็ดมีดาฟอร์มนะคะเป็นน้ำมันออร์แกนิกชนิดนึงที่มีความเสถียรสูงเลยคือสูงกว่าน้ำมันที่ใช้ในเครื่องสำอางหลายชนิดนะคะแล้วสารที่อยู่ในมีดาฟอร์มซีดออยล์เนี่ยค่ะยังสามารถที่จะไปบล็อกเอนไซม์ที่ไปมีผลทำลายคอลลาเจนที่ผิวเราได้ด้วยนะขวดก็เป็นขวดหัวปั๊มเนี่ยค่ะใช้งานสะดวกเลยหมอก็เพิ่งลองใช้ได้ไม่นานนะคะใช้แล้วรู้สึกว่าผิวรอบดวงตาเนี่ยดีขึ้นนะเวลาแต่งตาก็คือแต่งง่ายคือมันรู้สึกได้เลยว่าริ้วรอยที่เป็นแบบไฟล์ไลน์เล็กๆเนี่ยค่ะลดลงผลิตภัณฑ์ทั้ง4ตัวที่หมอลองใช้ในไลน์ผลิตภัณฑ์ที่เป็น The Vegan Green Caviar ของ Milato Beast เนี่ยนะคะพอเห็นสูตรเนี่ยหมอรู้สึกประทับใจเมื่อก่อนใช้แล้วด้วยซ้ำเขาใส่สารสกัดจากธรรมชาติมาค่อนข้างเยอะเนาะจริงๆเราก็ไม่ค่อยเห็นแบรนด์ไหนที่รวมเอาสารที่แบบรวมเทคโนโลยีด้านการลดเลือนริ้วรอยเนี่ยใส่มาเยอะขนาดนี้เลยถ้าเป็น The Vegan Green Caviar Revive Hydration Mask เนี่ยนะคะไซส์50 ml เนี่ยค่ะราคา 3,900 บาทค่ะไอครีมค่ะไซส์15 ml เนี่ยราคา 4,900 บาทนะคะตัวเดย์ครีมไซส์50 ml เนี่ยราคา 5,900 บาทแล้วก็ The Vegan Green Caviar Night Cream นะคะไซส์50 ml เนี่ยราคา 6,900 บาทค่ะคุณที่สนใจนะคะก็สามารถที่จะเข้าไปหาซื้อได้ที่ช่องทางออนไลน์นะคะที่เว็บไซต์ argenthealth.com ที่ Lazada ของ argenthealth ก็มีนะคะที่ร้าน Skin Lab นะคะมีหลายสาขาเลยมีเกสร Village นะคะ M Cartier นะเวลาสินค้า Village ก็มีนะคะคุณที่มีปัญหาเรื่องริ้วรอยนะคะรวมถึงผิวไม่แข็งแรงผิวไม่ชุ่มชื้นอยากที่จะฟื้นฟูผิวให้ผิวดูแต่งตึงสดใสสูตรนี้รวมเทคโนโลยีสารสกัดเข้ามาช่วยเนี่ยก็ถือว่าน่าสนใจมากนะคะแถมเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมายาวนานมากนะแล้วก็ได้รับการยอมรับทั่วโลกนะคะก็เป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์นะคะที่หวังอยากให้คุณได้ลองกันส่วนใครที่มีโอกาสได้ลองแล้วนะคะหรืออยากลองผลิตภัณฑ์ตัวไหนก็อย่าลืมมาเม้าท์มอยกันและถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะอย่าหมองก็ฝากกด Subscribe ไลค์แล้วก็แชร์ให้กับคนที่คุณรักฝากติดตามข้อมูลสุขภาพความงามตามหลักการแพทย์ได้ช่องกรูใช้คนนี้กรูยาหมองไปแล้วค่ะ